ได้ผลจริงวิธีรักษายุงกัดหายคันได้ภายใน1นาทีด้วยเทคนิคง่ายๆเหล่านี้ 1. การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์บรรเทาอาการคันได้หลังจากที่โดนยุงกัดแล้วก็ควรฆ่าเชื้อโรคตรงบริเวณที่โดนกัดก่อนเพื่อทำความสะอาดน้ำลายของยุงที่ตกค้างและช่วยบรรเทาอาการคันและบวมได้ด้วย 2. ใช้สบู่และน้ำนะคะล้างบริเวณรอยกัดสามารถบรรเทาอาการคันได้มากจริงๆหรืออาจจะหายคันไปเลยด้วยซ้ำ 3. ทาน้ำผึ้งบริเวณรอยกัดน้ำผึ้งนะคะจะบรรเทาอาการคันบริเวณรอยกัดและทำให้คุณคลายอาการคันได้อย่างมาก 4. ใช้น้ำมะนาวนำมะนาวนะคะตัดเป็นชิ้นค่ะและนำมาถูเบาๆที่บริเวณรอยกัดหรือบีบน้ำมะนาวใส่นะคะบริเวณรอยกัดเล็กน้อยนะคะกรดซิตริกนะคะมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการคันนั่นเอง 5. มองหายาที่ซื้อได้เองค่ะตามร้านขายยาเพื่อบรรเทาอาการคันซื้อติดบ้านไว้เลยค่ะเช่นสติงโกสต์อัลเตอร์ไบต์อาจจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ส่วนครีมไฮโดรคอร์ติโซนและคาลามายด์โลชั่นอาจจะช่วยลดอาการคันและบวมได้ 6.แต่ยาสีฟันนะคะเบาๆค่ะลงบริเวณรอยกัดสามารถลดอาการคันได้อย่างดีค่ะให้คุณนะคะใช้ยาสีฟันแต้มบนรอยกัดและปล่อยทิ้งไว้จนหายคันแล้วจึงล้างออกให้สะอาดค่ะ 7. ใช้ว่านหางจระเข้ถูเจลว่านหางจระเข้นะคะหรือใช้ใบที่หักจากต้นว่านหางจระเข้นะคะล้างน้ำให้สะอาดซะก่อนนะคะแล้วนำมาทาบริเวณรอยกัดค่ะเพื่อบรรเทาอาการคันได้ทันที 8. ใช้ใบกะเพราใช้ใบกะเพราสดๆนะคะแล้วก็นำมาบดค่ะแล้วนำมาทาบริเวณตรงที่คันค่ะสามารถบรรเทาอาการคันได้โดยธรรมชาติเนื่องจากในใบกะเพรานะคะประกอบด้วยไทมอลและการบูนซึ่งทั้ง2ชนิดนี้นะคะเป็นสารบรรเทาอาการคันตามธรรมชาติได้อย่างดีค่ะใบกะเพรานะคะยังสามารถเป็นประโยชน์ในการไล่แมลงเพื่อที่คุณนะคะจะได้ไม่ถูกกัดอีกต่อไปค่ะ 9. ล้างน้ำนะคะด้วยน้ำสะอาดนะคะน้ำเปล่าทั่วไปค่ะล้างนะคะบริเวณที่คุณโดนยุงกัดด้วยน้ำเปล่าค่ะปริมาณมากๆหน่อยค่ะบริเวณที่โดนยุงกัดนะคะก็บรรเทาอาการคันได้มากเช่นกันค่ะแอดมินก็ชอบใช้วิธีนี้ค่ะเวลาที่หาอะไรมาทาไม่ได้นะคะก็น้ำเปล่านะคะก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากเลย